ร่วมเป็นกำลังใจให้พี่ๆและเหล่าตัวการ์ตูนจากช่องบูมเมอแรงเพียงแค่เพื่อนๆดูที่หน้าจอโทรศัพท์พร้อมกด Subscribe ที่ใต้คลิปวิดีโอแล้วกดกระดิ่งสีเทาอีกครั้งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องบูมเมอแรงมา Subscribe กันเยอะๆนะสนับสนุนโดยทิวลี่เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตเต็มๆทิวลี่ความสุขเติมได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วรายการทำอาหารจานจิ๋วสำหรับเด็กตัวจิ๋วที่จินตนาการไม่จิ๋วแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำขนมหวานสุดฮิตกันนะคะนั่นก็คือโทสต์นั่นเองค่ะแต่ว่าโทสต์ของพี่ลูกจันเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเป็นโทสต์แบบบาร์บีคิวค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาทำเมนูแสนอร่อยนะคะพี่ลูกจันจะแนะนำเพื่อนในครัวของเราวันนี้นั่นก็คือทิวลี่เวเฟอร์เคลือบกรุบกรอบอร่อยเข้มข้นค่ะนี่จะมาเติมความอร่อยให้เราในวันนี้นะคะอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเราจะใช้เป็นทิวลี่ทวินรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมปังนะคะมีผลไม้ต่างๆค่ะกีวีนะคะกล้วยหอมสตรอเบอรี่นะคะมีไข่ไก่ค่ะนมสดนะคะแล้วก็เกลือกับน้ำตาลค่ะแค่นี้ก็ครบแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ลูกจะให้น้องๆไปเตรียมวัตถุดิบแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาทำพร้อมกันช่วงหน้าค่ะลองนี่ทิวลี่ทวินจัมโบ้เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตเต็มๆอัดแน่นไปด้วยความสุขทิวลี่ความสุขเติมได้ช็อกแอนด์จิลลองนี้ทิวลี่ทวินจัมโบ้เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตเต็มๆอัดแน่นไปด้วยความสุขทิวลี่ความสุขเติมได้ Jack and Jill กลับเข้าสู่รายการ Tiny Recipe อาหารจานจิ๋วแล้วนะคะตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบพร้อมที่จะทำขนมกันแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากการหั่นขนมปังกันก่อนนะคะเราจะหั่นตรงปลายออกก่อนนะคะตรงนี้แข็งๆชืบตรงนี้เราจะไม่เอานะคะแล้วเราก็จะหั่นเลยจะเป็นชิ้นที่หนากว่าปกตินิดนึงค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาผสมตัวไข่นะคะที่เราจะเอาไปชุบขนมปังกันค่ะนี่นะคะเราก็จะตอกไข่ใส่ลงไปก่อนเลยค่ะพอใส่ไข่เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเติมนมสดลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะแล้วเราก็จะตีทุกอย่างนะคะให้เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะอันนี้ก็คล้ายๆการทำ French Toast นะคะก็คือเราจะเอาขนมปังไปชุบไข่ค่ะนี่เราก็ตีให้ทุกอย่างรวมกันแบบนี้นะคะระหว่างนี้นะคะเราจะตั้งเตาได้เลยนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่เนยลงไปนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวระหว่างที่เรารอกระทะร้อนนะคะก่อนที่จะไปทอดขนมปังเราจะมาหั่นผลไม้กันค่ะอย่างแรกเรามาหั่นกีวีกันก่อนนะคะนี่เราจะใช้เป็นกีวีกล้วยหอมแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะแต่ถ้าน้องๆชอบผลไม้อย่างอื่นก็ใส่ได้นะคะกล้วยแล้วมีกล้วยกีวีแล้วก็สตรอเบอรี่นะคะตอนนี้กระทะของเราก็ร้อนพอดีเลยนะคะแล้วก็จะมาชุบตัวขนมปังแล้วก็เอาไปทอดกันค่ะนี่แล้วก็จะเอาขนมปังนะคะชุบไข่นะคะนี่ชุบสองฝั่งแบบนี้เลย
เสร็จแล้วเราก็จะเอาลงไปทอดนะคะจนกว่ามันจะมีสีเหลืองทองนะคะแล้วเดี๋ยวพอข้างนึงมันสุกนะคะเราก็ค่อยพลิกนะคะตอนนี้มันเกรียมแล้วนะคะสองฝั่งแล้วก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้เลยนี่หอมมากนี่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาประกอบให้เป็นบาร์บีคิวของเรากันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาประกอบกันนะคะเราก็จะเอาผลไม้แล้วก็ขนมปังนะคะเรียงซ้อนกันไปแล้วก็จะปิดท้ายด้วยทิวลี่ทวินรสช็อกโกแลตนะคะเราเริ่มจากเสียบผลไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเสียบกล้วยนี่ค่ะพอเราเสียบไม้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราเสียบขนมปังกับผลไม้ไปแล้วใช่ไหมคะเราก็จะตบท้ายนะคะด้วยทิวลี่ทวินรสช็อกโกแลตนะคะไปข้างบนเลยแบบนี เสร็จแล้วนะคะกับเมนูบาร์บีคิวเวเฟอร์โทสต์นะคะนี่น่ากินมากเลยค่ะน้องๆก็สามารถทำได้ให้เพื่อนๆทานเล่นนะคะหรือว่าในงานวันเกิดงานปาร์ตี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลูกจันก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนั่นก็คือทิวลี่เวเฟอร์เคลือบกรุบกรอบอร่อยเข้มข้นความสุขเติมได้ค่ะทำให้เราได้มาสร้างสรรค์เมนูแสนอร่อยในวันนี้นะคะแล้วสำหรับใครที่อยากจะชมคลิปย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปดูได้ทาง LINE TV นะคะเวลา 1 ทุ่มตรงค่ะหรือไม่ก็ทางช่องบูมแมรง89นะคะทุกวันอังคารเวลา 5:00 น.ค่ะแต่สำหรับวันนี้พี่ลูกจันต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายสนับสนุนโดย ทิวลี่ เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตเต็มๆ ทิวลี่ความสุขเติมได้